กันก่อนและแน่นอนวันนี้เรื่องเล่าเช้านี้ข่าวใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้วันเวลาเมื่อวานนี้22พฤษภาคมปี66ใช้เวลาเดียวกันกับ22พฤษภาคมปี57 9ปีก่อนใช้ในการแถลงจับมือ MOU ของพรรครัฐบาลทั้ง8พรรคท่านผู้ชมครับย้อนกลับไปบางคนก็บอกว่าเร็วแต่บางคนก็บอกว่ายาวนานนะกว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านมาสู่รัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยมีการประกาศโดยแกนนำว่าที่นายรัฐมนตรีพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งเมื่อวานนี้ยังเรียกตัวเองอย่างนั้นเน้นย้ำเป็นหมุดหมายของการเปลี่ยนผ่านอย่างแท้จริงถึงแม้ว่าจะเป็นการเลือกตั้งครั้งที่2หลังจากการรัฐประหารเมื่อปี57ก็ตามทีเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจต้องมาไล่เรียงกันท่านผู้ชมครับผ่านภัยไฟลุกโชนขึ้นมาทุกคราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไปเพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไรโปรดจงรอได้ไหมจะข้ามผ่านความบาดมาวันนี้ชาติเผชิญผ่านภัยไฟลุกโชนขึ้นมาทุกคราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไปเพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไรโปรดจงรอได้ไหมจะข้ามผ่านความบาดมาไม่ได้ต้องการจะย้อนอดีตแต่นี่เป็นปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนผ่านบ้านเมืองอย่างแท้จริงภาพนี้ท่านนำเสนอคู่กันมันจะเป็นสัญลักษณ์พอสมควรด้านหนึ่งศักดิ์ศรีของทหารอีกด้านหนึ่งรัฐบาลของประชาชนขณะที่เมื่อวานการแถลงรายละเอียดซึ่งเดี๋ยวมาไล่เรียงมีประโยคทองของหัวหน้าพรรคประชาชาติวันมูฮัมหมัดนอมะทาไม่รู้ตัดมาเต็มหรือเปล่าอยากจะให้ฟังกันนี่กลายเป็นสาระสำคัญของการแถลงเมื่อวานนี้หลังจากที่ดูเหมือนสื่อมวลชนบางส่วนจะคาดคั้นในทำนอง1 2 3 4 5กวนนอบอกขอโอกาสให้รัฐบาลจากประชาธิปไตยได้ไหมเรื่องการยึดอำนาจของประชาชนผมอยากจะเรียนว่าเมื่อ9ปีที่แล้วในวันที่22พฤษภาคม2507คือวันนี้นะครับผมนั่งอยู่ในห้องประชุมกองทัพบกที่ถนนวิภาวดีและวันนั้นด้วยความเศร้าใจอย่างยิ่งผมต้องนั่งฟังคำประกาศยึดอำนาจจากอดีตผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นคือนายกในขณะนี้ผมฟังท่านยึดอำนาจแล้วผมก็มีความคิดว่าประชาชนคนไทย70กว่าล้านคนเนี่ยถูกคนไม่กี่คน
ประกาศยึดอำนาจง่ายๆอย่างนี้หรือผมจึงอยากจะเรียนต่อสื่อมวลชนว่าขอให้การกระทำเมื่อ9ปีที่แล้วนั้นจากผู้มีอำนาจท่านใดก็แล้วแต่ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายของประเทศไทยไม่ควรจะมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอีกแล้วแต่วันนี้นะครับผมได้มาอยู่ในห้องของที่ประชุมแห่งนี้รวมทั้งสื่อมวลชนด้วยเพื่อร่วมกันประกาศการกระจายอำนาจให้ประชาชนแทนที่จะเป็นการยึดอำนาจจากประชาชนเหมือน9ปีที่แล้วอันนี้ผมภูมิใจและดีใจแทนพี่น้องประชาชนว่าเรากำลังจะได้อำนาจคืนวันนี้พวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่เรามาเพื่อกระจายอำนาจกระจายความหวังและกระจายความสุขให้กับประชาชนของเราทุกคนครับต่อทุกฝ่ายทุกคนที่อาจจะเห็นตรงกันหรือคิดต่างกันก็ได้ครับขอให้ท่านให้โอกาสกับพวกผมพวกเราที่อยู่ที่นี่โดยคุณประชาเป็นผู้นำนี้ได้ทำงานให้ประชาชนครับก็ในเมื่อท่านให้โอกาสกับคนยึดอำนาจคนปฏิวัติตั้ง9ปีมานะครับโดยไม่สามารถจะคัดค้านได้เลยแต่วันนี้ถ้าท่านไม่ให้โอกาสพวกเราซึ่งเข้ามาจากอำนาจของประชาชนและเราพร้อมนะครับที่จะทำงานเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนคืนความสุขให้ประชาชนเพราะฉะนั้นผมจึงอยากวิงวอนทุกฝ่ายนะครับโปรดให้โอกาสถ้าท่านอาจจะไม่พอใจว่ามันไม่ได้ 100% หรือความต้องการของท่านไม่ได้เต็มบ้างได้บ้างผมอยากจะวิงวอนว่าการเจรจาการทำงานใดๆนั้นไม่มีใครได้ร้อยหนึ่งหรอกครับมันต้องมีการถอยคนละก้าวเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงผมอยากให้พวกเราทำเพื่อประชาชนคนที่มีความหวังไม่ใช่คนหนุ่มสาวเท่านั้นนะครับแม้แต่ผมนะครับหรือคุณชูวิทย์เนี่ยผมอายุ79ปีและคนวัยเดียวกับผมอีกเยอะครับที่มีความหวังอยากจะเห็นประเทศนี้เปลี่ยนแปลงได้แล้วครับเพราะฉะนั้นผมจึงขอวิงวอนนะครับใครมีอำนาจใครมีพลังโปรดใช้อำนาจและพลังนั้นให้คนที่อยากจะทำงานเพื่อประชาชนได้มีโอกาสทำงานครับขอบคุณครับนี่แหละครับท่านผู้ชมฮะเป็นบทสรุปที่เป็นสาระสำคัญนอกเหนือจากรายละเอียดแน่นอนใน MOU ไม่มีเรื่องการแก้ไขมาตรา112ไม่มีเรื่องการรัฐธรรมนูญซึ่งพรรคก้าวไกลน่าจะเป็นพรรคการเดียวพรรคการเมืองเดียวซึ่งจะมีวาระไปผลักดันแนะนำพรรคก้าวไกลต่อไปแต่ประเด็นสำคัญที่สุดของการแถลงเมื่อวานนี้อยู่ตรงนี้นั่นก็คือเมื่อ9ปีก่อนประชาชนถูกยึดอำนาจไปหมายถึงคน70ล้านคนวันนี้รัฐบาลประชาธิปไตยเอาอำนาจมาคืนและกระจายไปสู่ประชาชนแล้วก็รวมถึงต้องการจะคืนความสุขให้กับประชาชนในมุมของรัฐบาลที่กำลังจะก่อกำเนิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นได้นะครับท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกเพลงนี้มันเข้ากันได้นะค่ะน้องไบรค่ะมันเป็นเพลงที่พอจะเข้ากันได้จริงและช่วงหน้าเรากลับมาว่ากันต่อนะฮะ6เรกา17นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับนี่คือคำสัญญาวันนี้ชาติเผชิญผ่านภัยไฟลุกโชนขึ้นมาทุกคราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไปเพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าความบาดหมางเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาสนับสนุนโดยได้เวลาไบรท์ดื่มสก็อตซุปไก่อร่อยทั้งสูตร 100% และสูตรผสมถังเช่ามีไทโรซีน34ปีตำมั่ว